เส้นทางนี้คือเส้นทางที่จะมาผ่าซ่อนแก้วนะครับที่อยู่อำเภอเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาผ่าซ่อนแก้วนะใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางนะครับท่านอยู่ภาคอีสานก็จากนู่นเลยฮะมาทางจังหวัดเลยก็ได้นะขอนแก่นจังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมาเส้นประสานอยู่ที่เส้นของพิษโลกนะพิษโลกบางทองนะลมเก่านะครับอันนี้เป็นลมเก่าลมใหม่นะฮะตรงนี้ก็จะมาสะดวกนะหนทางสบายเป็นขึ้นภูเขาอยู่ภูเขาเนี่ยเขาที่สูงแล้วฮะแล้วก็ด้านหน้านั้นก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะจะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะครับเราเลาะไหล่เขาไปเรื่อยจะคดเคี้ยวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแค่2เลนเองนะเห็นหรือยังครับเห็นวิวตรงนู้นยังครับนะจะเห็นวิวนะวิวทัศน์เขาใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วเห็นวิวด้านล่างแล้ววิวภูเขานะผนังนะฮะหินก็ถล่มนะฮะตรงนี้ฝนตก